ร้อนก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมการกล้วยชาแนลมันเคยนะครับก็วันนี้ก็พามาเที่ยวชมสวนผักกูดป้าเผาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาตอนเย็นป้ากลับไปทำกับข้าวแล้วลุงเจอแต่ลุงรดน้ำเนาะคือวันก่อนนู้นเกือบเดือนที่แล้วนี่มั้งผมมาถ่ายหลังจากกลับมาจากบุรีรัมย์ก็วิดคลิปมันเสียเนาะเลยวันนี้ว่างเรื่องงานเร็วก็เลยแวะมาถ่ายให้ดูครับและหลังจากที่ว่าถอนต้นขายเยอะๆแล้วต้นสภาพต้นผักจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะตอนนี้ก็ปล่อยให้ลุงรดน้ำอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราไปหาเดินเที่ยวชมรอบๆดีกว่าไปครับและนี่ก็ครับก็คือถ้าใครได้ชมคลิปผมนะครับชมคลิปเรื่อยๆตอนที่ครั้งที่ว่าผมมาช่วยลุงกับป้าถอนต้นเอาไปขาย 1,500 ต้นตอนนั้นนะเนี่ยตรงนี้ถอนจนโล่งหมดแล้วครับดูครับตอนนี้แน่นเหมือนเดิมแล้วครับแน่นเอียดตอนนี้ก็ผ่านไปก็เกือบเดือนแล้วเนาะผมก็จำไม่ได้ครับตอนนี้ยอดก็เริ่มออกมาเยอะเหมือนเดิมเลยนะก็ช่วงนั้นก็ชะงักไปพักหนึ่งก็อยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างเนาะระบบน้ำนี่คือระบบน้ำหัวสปริงเกอร์นะนี่คือหัวสปริงเกอร์ก็มาถ่ายครั้งที่แล้วก็ถ่ายใช้กล้อง GoPro เนี่ยถ่ายไม่ค่อยเป็นแต่ติดเอากล้องติดที่หน้าอกแล้วมันหันไปหันมาหันไปหันมามันเหมือนคลิปมันเวียนหัวก็เลยไม่ลงลบทิ้งแล้วก็รอโอกาสมาถ่ายใหม่ก็วันนี้ก็ได้มาถ่ายใหม่ให้ดูนะอัปเดตให้ดูนี่ก็หลังจากที่เราถอนต้นมันไปขายก็เยอะอยู่ตอนนี้ก็มันขึ้นมาคืนแล้วนะมันแลดูแน่นๆเหมือนเดิมแล้วเนี่ยแลดูแน่นๆเหมือนเดิมตรงนี้เขียวครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงเขียวกับดำครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งดำนี่คือท่อไอ้ฟิงเกอร์สำหรับปังที่ลุงรดน้ำอยู่ตรงนู้นก็คือไม่ได้ต่อสปริงเกอร์ไปนะก็ตรงนี้เป็นแปลงใหม่ที่ปลูกได้เกือบปีหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็น่าจะขุดขายไปเยอะขุดต้นขายขุดต้นขายก็กำลังจะฟื้นตัวนะครับแต่ก็แปลกนะตรงที่ผมทำงานอยู่และพักอยู่ฝนก็ตกบ่อยแต่ไม่ตกไม่ถึงนี่นะครับตกไม่ถึงสวนผักเนี่ยก็วันนี้มาเดินเที่ยวนะเอ้าฝั่งนู้นขยายไปอีกบ่ทำไมมันแลดูอ๋อตัดใบป้าตัดใบใช่เหรอให้ปลูกใหม่เปล่าโอ้ไม่ใช่ปลูกใหม่นะครับน่าจะอุ้ยปลูกใหม่นี่ใช่แปลงที่ผมเคยมาปลูกไหมเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะเป็นแปลงปลูกใหม่นะครับน่าจะแกน่าจะปลูกใหม่อีกทีนึงต้องรอยปลูกใหม่ๆอยู่โอ้น่าจะใช่น่าจะปลูกขึ้นมาอีกแปลงหนึ่งนะเนี่ยต่อจากแปลงที่ผมเคยมาช่วยปลูกตอนนั้นฝั่งนี้แกน่าจะขยายมาใหม่และนี่และเดี๋ยวผมจะบอกเขาดูสวนไอ้สวนผักฝั่งนี้นะครับเป็นสีดำนะครับตรงเนี้ยถ้าดูดีๆอ่ะมันจะเป็นสีดำดำคล้ำคล้ำนั่นเองครับทีแรกผมว่าเอ๊ะต้นผักกูดเป็นอะไร
ตะกรุดเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกข้างหนึ่งอันนี้แลดูเขียวๆนะครับแลดูเขียวๆอันนี้คือคนละแปลงกันไปก็เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนี้เป็นแปลงเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแปลงเดียวกันครับได้ไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอันเนี้ยเดี๋ยวดูระหว่างนิ้วผมไอ้ฝั่งเนี้ยแลดูดำๆคล้ำๆเนี่ยไอ้ฝั่งนี้แลดูเขียวๆใช่ไหมเพราะอะไรเดี๋ยวเนี่ยผมให้ดูมันง่ายมันเกิดจากผ้าสแลนนี้นะครับการสังเคราะห์แสงมันต่างกันก็คือฝั่งนี้สแลนเป็นสีดำฝั่งนี้สแลนเป็นสีเขียวผักก็เลยเป็นสีเขียวกับสีดำๆนะครับโอ้ผมก็เพิ่งรู้นี่ครับว่าผ้าเขียวกับผ้าดำทำให้ผักแบบเขียวต่างกันเนาะก็ที่แรกผมมาถามป้าเอ้าป้าฝั่งนี้เป็นอะไรเขาก็บอกว่าโอ้ผ้าคนละสีนะฝั่งนี้เป็นสีดำเห็นไหมคล้ำๆอยู่ก็ไม่ค่อยโดนฝนเนาะมันก็ยังไม่ฝืนตัวได้เต็มที่ก็ถือว่าฝืนตัวมาได้เยอะมากเลยเนี่ยยอดก็พอเก็บพอได้ถ้าจะเก็บเอาจริงๆครับเยอะเยอะอยู่ครับก็เหมือนเดิมนะครับก็แกก็ขายต้นพันธุ์เหมือนเดิมเนาะถ้าอยากกินยอดกินอะไรก็อยู่ละแวกบางพระละแวกศรีราชานี่ก็แวะมานี่ก็ได้หรือว่าสั่งนี่ก็ได้โทรหาป้าก็ได้เดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรให้แล้วก็โทรหาป้าแล้วก็แวะมาเก็บกับป้าก็ได้เวลาผมอยากกินผมก็โทรหาป้าแล้วป้าก็เข้ามาแล้วป้าก็เก็บให้แล้วผมก็เก็บด้วยมันก็สนุกดีเนาะแล้วผมใช้ดูอันนี้ก็เป็นพริกเม็ดเล็กอันนี้อุ้ยมดอันนี้อุ้ยมดกัดมีต้องอันนี้แล้วครับอันนี้ไม่ต้องแล้วเจ็บอุ้ยทั้งเจ็บทั้งคันนี่นะครับให้ดูนะครับอยู่ฝั่งนู้นลุงกำลังรดน้ำก็คือฝั่งนู้นสปริงเกอร์มันปั่นไม่ถึงนะก็สวนของลุงนี้ก็จะลำบากเรื่องน้ำนิดนึงนะครับก็ต้องใช้น้ำประปารดถ้าฝนไม่ตกถ้าสวนใหญ่ๆเขาจะมีบ่อมีอะไรนะครับสนใจปลูกก็ดูได้นะครับนี่คือโรงเรือนกลางผ้าสแลนสแลนสีเขียวผักก็จะเขียวครับสแลนสีดำผักก็จะออกดำๆเพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้ก็ป้าก็กลับบ้านไปก่อนก็ไม่ได้ถามป้าว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ขายได้อะไรบ้างไหมนี่ครับลุงช่วงเดือนที่แล้วมีขายต้นขายอะไรได้บ้างไหมลุงขายได้อ๋อพรุ่งนี้เขาก็มาเอาอีกพรุ่งนี้วันจันทร์มาเอาอีกร้อยนึงฮะอ๋อครับดีแล้วลุงจะได้มีรายได้เว้ยเขาขายตัวนี้แล้วเขามาเอาไปเป็นพันฝานะครับโอ้ยอยู่ใกล้ถนนนะครับนี่คือยอดใหญ่ครับก็บางครั้งมันโอ้บางครั้งมันเป็นที่ดินเราด้วยนะครับแล้วก็สั่งไว้อีกพันนึงนะเดี๋ยวเขาปลูกเสร็จก็มาเอาอีกก็คือมี FC ที่สุรินทร์เอาไปสั่งไปปลูกแต่ดินที่สุรินทร์มันสวยต้นผักเขาก็สวยขึ้นสูงใหญ่เลยแต่ตรงนี้แน่นแต่ยอดออกเยอะแต่ถ้าผมเอาไปกินเนี่ยผมจะชอบกินยอดเล็กๆประมาณนี้นะครับนี่ครับดูครับนี่ยอดเล็กตอนนั้นเอาไปยำให้น้องกินผมใส่พริกจนแบบแดงหมดไปกินนั่งน้ำตาไหลน้องนั่งน้ำตาไหลเดี๋ยวดูเก็บมาเลยฮะเก็บมาเป็นแบบวันนี้ผมยังไม่อยากกินหรอกลุงนะวันนี้ยังไม่เอาไปหรอกเดี๋ยวถ้าผมอยากนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปแล้วเก็บเนี่ยมาเอาไปเลย
ครับเพื่อนที่เขาว่าอยากกินเนื้อพาจะพามาก็ไม่ยอมมาทั้งทีบอกให้มาซื้อเอาข้างในบ้านสวยไหมลุงสวยฮะไปดูสิฮะเข้าเพิ่งเข้าไปครับไปเลยครับในบ้านน่ะลุงไอ้โรงที่เขาปลูกองุ่นตรงนี้เขาเลิกปลูกแล้วเหรอยังปลูกอยู่ฮะยังปลูกอยู่แต่ไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าอ๋อเฮ้ยปีที่แล้วเขาก็ปลูกน่าจะได้มั้งถ้าเขายังปลูกอยู่ยังเขายังมีอยู่นะฮะเดี๋ยววันหลังให้ป้าพาไปเข้าไปดีกว่าไปดูดิฮะไปถ่ายดูได้เดี๋ยววันหลังให้ป้าเขาพาเข้าไปไปที่บ้านเลยฮะไปที่บ้านเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนลุงถ้าว่างเดี๋ยวผมแวะมาครับบ้านก็สวยนะฮะเพราะมีคุณน้ำบ่ออ๋อลุงบอกว่าอยู่ที่ปลูกไว้ข้างบ้านสวยเพราะลุงเอาน้ำบ่อรถแต่ตรงนี้ใช้น้ำประปานะครับถ้าฝนไม่ตกก็ใช้น้ำประปานะครับวันนี้คลิปก็ยาว11นาทีก็เป็นการพามาเที่ยวเล่นเที่ยวชมยามเลิกงานเฉยๆนะครับก็ไอ้ล็อกนู้นเขาขายต้นไปเขาปลูกใหม่นะล็อกนี้โอ้ไอ้ที่ว่าผมมาปลูกมาโอ้มาแล้วทำไมถึงเหมือนคล้ายๆปลูกใหม่วะมันใช่หรือเปล่าปลูกกับผมตอนนั้นนะตรงนั้นขุดขายไปฮะขุดขายไปแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันเขามาสั่งตั้ง500นะฮะอ๋อ500ดูไปมันดูเหมือนก็เดี๋ยวตรงนั้นต้องรดน้ำให้เขาเพิ่งปลูก